วันนี้นะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ C136รุ่น ALS นะครับทำขบวนด่วนที่86นะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับจอดบ้านโป่งนะครับพ่วงรถปรับอากาศชั้น1มา1คันนะครับชั้น2มา3คันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86ได้ข่าวว่าอีกระยะอันใกล้นี้นะครับช่วงประจวบคีรีขันธ์นะครับตั้งแต่สถานีเขาเต่าขึ้นไปเลยนะครับจะมีการเปิดให้วิ่งทางคู่นะครับก็จะทำให้ขบวนรถเร็วขึ้นนะครับวันนี้ล่าช้า60กว่านาทีนะครับสำหรับขบวนกำลังจะออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ล่าช้าไม่มากนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปลาดุก Channel ครับ